ให้ยิ้มเบาๆให้กับเขาแล้วก็บอกลาอย่าให้น้ำตาสร้างปัญหาให้กับใครได้ไหมเดี๋ยวเขาจะมองภาพเราผิดไปไม่อยากกลายเป็นแค่ตัวการสั่งสอนตัวเองแค่อ่อนไหวต้องไม่อ่อนแอเมื่อเขาไม่แคร์ก็แค่แพ้มันก็แค่เท่านั้นNo, no, no ต่อให้ใกล้กันกว่านี้ที่ข้างๆฉันก็ไม่มีเธอแค่ยิ้มเบาๆให้กับเขาแล้วก็บอกลาอย่าให้น้ำตาสร้างปัญหาให้กับใครได้ไหมเดี๋ยวเขาจะมองภาพเราผิดไปไม่อยากกลายเป็นแค่ตัวการสวัสดีค่ะบิวชนัชยานะคะจากค่ายคิโดเรคคอร์ดส์ค่ะก็เพลงใหม่นะคะชื่อเพลงว่าอ่อนไหวไม่อ่อนแอค่ะซึ่งเพิ่งปล่อยออกไปเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่วิวไม่ได้ปล่อยเพลงมาปีกว่าๆค่ะก็เป็นเพลงที่มีความโตขึ้นมาจากเพลงแรกค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักที่มันไม่สมหวังแล้วมันแบบไปต่อกันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราดันจะต้องกลับไปเจอเขาอีกทีมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเรายังแบบรู้สึกอยู่แต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้นอกจากแบบเข้มแข็งแล้วก็ทำใจค่ะก็คือเรามีความรู้สึกเราอ่อนไหวได้แต่ว่าเราจะต้องไม่อ่อนแอเหมือนคือจริงๆมันเป็นเกี่ยวกับเหมือนคนรักเก่ามากกว่าอาจจะไม่ใช่แบบเหมือนแรกๆมันคือคนที่เคยรักกันแต่ว่ามันไปต่อกันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาดันเดินมากับคนใหม่แล้วคือเขา move on ไปแล้วแต่ว่าเรายัง move on ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยมันทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆเพราะเขาก็มีใหม่ไปแล้วเราก็เลยได้แต่เข้มแข็งอะไรเงี้ยค่ะตอนที่คุยกับคนแต่งเพลงอะค่ะจริงๆบิวคือมันก็มีความคล้ายอะไรบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบตรงซะทีเดียวคือความคล้ายก็คือบิวบอกกับเขาว่าบิวอยากแต่งบิวอยากได้เพลงที่ให้คนฟังแล้วรู้สึกว่าเขาสามารถออกมาจากจุดที่เขาแบบจมให้เขาแบบขึ้นมาได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่กอล์ฟโปสการ์ที่เป็นคนเขียนเขาก็เลยเขียนออกมาเป็นเวอร์ชันMV ก็สนุกค่ะสนุกก็คือจริงๆ MV เป็นธีมมันคือ House Party อะค่ะเพราะว่าตอนคุยกันคือบิวก็เพิ่งกลับมาจากเรียนแลกเปลี่ยนที่ออสเตรเลียก็เลยอยากให้มันมีความเป็นตัวบิวอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนเห็นว่าบิวอาจจะชอบปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบได้ออกมาเป็นธีมนี้แล้วก็แบบโชคดีมากที่จริงๆมันก็จะเป็นเหมือนเป็นกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยใช่ป่ะบิวก็ได้ชวนเพื่อนบิวจริงๆมาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันดูเป็นแอบเศร้าเหมือนกันนะเราต้องไปงานที่กินเลี้ยงมีความสุขแต่เราต้องไปเจอแบบความรักที่เคยผิดหวังนะใช่แล้วเขาก็มากับคนอื่นด้วยอะไรเก็บเลยอ่ะถ้าเราแนะนำการ move on เนี่ยเอาแบบเร็วสุดเลยไหมคะหาใหม่จริงค่ะเรื่องจริงแต่หาใหม่แล้วเดี๋ยวมันก็เหมือนเดิมเราไม่รู้นี่ค่ะว่าคนที่เราจะไปเจอต่อไปอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ดีก็ได้ถ้าเขาไม่ดีเรารู้ตัวเร็วเมื่อไหร่เราก็ถอยออกมามันไม่จำเป็นว่าเราหาใหม่แล้วเราจะต้องยึดติดกับคนนี้อะไรเงี้ยถ้าไม่ดีก็ออกมาหาใหม่ต่อไปก็จริงๆวิธี move on ง่ายๆก็คืออย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเยอะมากที่ยึดติดกับความสัมพันธ์เก่ามีแต่ความรู้สึกเก่าๆที่เราเจ็บมาแล้วเราไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะว่ามันเรากลัวเจ็บเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่บิวคิดว่าคือความรู้สึกมันเปลี่ยนไปได้ตลอดเราอาจจะไปเจอสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตก็ได้มันไม่มีใครรู้ค่ะแบบอ่านในคอมเมนต์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นเจ้าแม่เพลงเศร้าก็คือทำออกมาแต่เพลงเศร้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าทุกคนก็ดูอินดีค่ะใช่แล้วเราเป็นเจ้าแม่เพลงเศร้าตามด้วยเขาบอกไหมไม่แน่ใจคือจริงๆเป็นคนชอบร้องเพลงเศร้าค่ะชอบฟังเพลงเศร้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เศร้าแต่ก็ชอบเพลงเศร้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวเพลงหน้าอาจจะแฮปปี้ขึ้นเศร้าเยอะไปแล้วแต่เพลงเศร้าของเรามันก็มีกำลังใจให้กับคนที่เขาเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันใช่ถูกต้องค่ะจริงๆความฝันสูงสุดของบิวมีอย่างเดียวเลยตั้งแต่ที่แบบจำความได้ก็คือความสุขใช่ก
แค่คิดว่าอยากมีความสุขแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็เหมือนไม่ว่าจะช่วงชีวิตไหนช่วงเวลาไหนบิวก็แค่รู้สึกว่าอยากทำอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นร้องเพลงจริงๆบิวไม่ได้แบบฝันอยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินอะไรเงี้ยแต่บิวแค่ชอบร้องเพลงแล้วร้องแล้วมีความสุขก็เลยอันนี้ก็คือเหมือนเป็นหนึ่งในความฝันอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ฝากผลงานล่าสุดของบิวด้วยนะคะชื่อเพลงว่าอ่อนไหวไม่อ่อนแอค่ะสามารถติดตามได้ดู YouTube ได้ที่ช่อง Kiddo Records นะคะแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะ